ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเปลี่ยนอาหารใกล้ตัวให้ได้สารอาหารครบ5หมู่ครับ เรามักจะได้ยินมาโดยตลอดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่บางคนก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอออาหารที่อยู่ใกล้ตัวเราในเขตชุมชนในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะให้สารอาหารได้ครบทั้ง5หมู่ดังนั้นดิสคลิงวันนี้ครับเลยอยากจะชวนชวนทุกคนนะครับมาพูดคุยกับพี่แววตาเอกชาวนานักโภชนาการแล้วก็นักกําหนดอาหารวิชาชีพสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับพี่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ อาหารหลายๆคนบอกว่าเนี่ยจะทานอาหารเนี่ยคุณจะต้องทานในครบ5หมู่แต่ประเด็นคือในชุมชนของเราครับพี่แววครับผมเราจะรู้ได้ยังไงหรือเราจะเอาผักผล,ลไม้อะไรมาเป็นอาหารหลักให้กับน้องๆโดยที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชนครับพี่แววครับ จริงๆแล้วนะคะทุกๆชุมชนในประเทศไทยเรามีอาหารครบทั้ง5หมู่ค่ะคแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราก็จะกินข้าวกินเนื้อสัตว์กินไขมันเนี่ยพออยู่แล้วแต่หมวดที่ขาดไปน้องโตนทราบไหมคะนั่นก็คือหมวดผักและก็ผลไม้และในชุมชนเน่ยผักผลไม้มีเยอะมากเลยค่ะบางคนผมว่าเขารู้นะแต่มองข้าม คิดว่าอาจจะไม่มีประโยชน์นั่นนี่นู่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพืชผักผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยถ้าให้พี่แววแนะนำดีกว่ามีอะไรบ้างที่ราคาถูกแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายครับแหมแนะนำเหมือนคุณสมบัติของพี่แววเลยนะคะราคาถูกแต่ว่าประโยชน์แล้วก็ประหยัดอย่างนี้นะคะคก็คืออย่างแรกเลยถ้าเราพี่แววมองก่อนจากคนที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวเด็กๆพี่แววก็มักจะแนะนาพืชผักผลไม้ซึ่งแบบกินง่ายสีสวยโดยเฉพาะผักจะไม่แนะนําพวกเขียวอื่อน,นะคะ ตามท้องถิ่นของเรานะคะพี่แบบว่าทั่วประเทศไทยจะต้องมีผักนี้ค่ะครับสายบัวค่ะสายบัวใช่ลองคิดดูนะคะว่าเราเคยทำสายบัวให้ลูกให้ตัวเราเองกินนานมากแค่ไหนแล้วเป็นผักพื้นถิ่นนะคะปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการและสีไม่เขียวถ้าเด็กเห็นสายบัวปุ๊บเอามาผัดกับกุ้งเฮ<อ>้ยมันน่ากิน<อ>แต่ถ้าพี่แบบเป็นแนะนำว่าผักพื้นบ้านที่มีทุกถิ่นสะเดา แ oh, สดงว่าโอ้ขมว่าเด็กเด็กนะจะยีย้แบบนี้มากกว่าหรือเอาแม้กระทั่งผักที่เป็นสีเขียวผักบ,บุ้งอย่างนี้นะคะ่ะพอเห็นสีเขียวปุ๊บไม่ขมมากเท่าไหร่แต่เด็กก็ยีพี่แววก็เลยมักจะแนะนําเสมอนะคะว่าต้องเลือกผักถ้าเป็นเด็กๆเ,เลือกผักที่มีสีอ่อนๆบ,บวบเนี่ยค่ะบวบสายบัวแล้วก็อัพเลเวลเป็นสีเขียวแต่ว่าไม่ขมครับ ผักตำลึงลัวข้างบ้านผักหวานแล้วก็อาจจะเป็นผักชื่อสวยดอกขจรดอกขอจรสีเหลืองๆหน่อยไปผัดกับไข<ช>่แบบนี้ทุกอย่างที่พูดถึงนะคะถุงละสิบบาทค่ะจริงนะต่างจังหวัดผมว่าราคาไม่หนีไปกว่าน,นี้พี่แววเอาจริงๆเก็ตในฟิลของพี่แววเลยที่พี่แววบอกเราบอกว่าดีไม่ดีเด็กบางคนนะี่ยัพพอเราไปแนะนําว่าคุณจะต้องทานผักแบบนั้นแบบนี้ที่เป็นสีเขียวอะ่ะความรู้สึกของเด็กอะ บางทีเขายังไม่พร้อมกับการที่จะต้องมารับกิ่นเม้นเขียวอะไหลบัวก้านบัวอย่างที่พี่แววบอกอะถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆครับผมมีเมนูอะไรอื่นๆอีกไหมที่พี่อยากจะแนะนําที่ได้รับสารอาหารแบบครบถ้วนแล้วก็วัตถุดิบได้มาจากท้องถิ่นเผื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาจะได้นําไปประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ เมนูนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่มีโควิดนะคะก็มีคนมาถามพี่แววว่าหาซื้อของยากจังเลยอยู่ตามท้องถิ่นจะเป็นเมนูอะไรนะคะคพี่แววภูมิใจที่จะนํามาเสนออีกครั้งนะคะมะละกอผัดไข่ใส่หมูสับหรือใส่กุ้งแห้งค่ะมะละกอนะคะนอกจากจะทำส้มตำแต่บางครั้งเด็กๆอาจจะไม่กินส้มตำนะคะคมะละกอนะคะทุกความสุขของเขานีถ้าเป็นเขียวๆก็จะมีวิตามินซีเยอะถ้าเหลืองๆก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะ นอกจากจะมาผัดไข่แล้วนะคะถ้าคุณแม่มีฝีมือนะคะคผัดไทยไลรเส้นค่ะใช้เส้นมะละกอแทนคะ่ะอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าเป็นผักอย่างอื่นที่นึกได้ตอนนี้นะคะไม่เขียวไม่ขมดอกแค,ค,คร์ค่ะคเอามาสอดไส้หมูสับ,บนึ่งก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้รับรองว่าถูกใจเด็กๆแน่นอนค่ะ พูดแล้วก็น้ำลายไหลนะครับนี่เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทําตามได้นะครับวัตถุดิบก็อย่างที่พี่แววบอกไปว่าถุงละสิบบาทบ้างละวัตถุดิบก็สามารถหาได้ง่ายๆในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ใครที่ฟังอยู่นะครับเมนูพวกนี้เนี่ยเราไม่ห่วงยังไงเมนูเหล่านี้ก็ลองไปทําตามแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ Dischooling Podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง